รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดเมนชั่นจำกัดสนับสนุนโดยโอวัลตินเชื่อในทุกการเรียนรู้สาวไปไหนเลยครับนั่งซ้อนไปด้วยกันไหมครับโอ้ยตายดูดีจังเลยอ่ะดีครับก็อยากนั่งเนาะรถแบบนี้เนาะครับผมไปดีกว่าอาจจะต้องเกาะล้อไปนะครับผมแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณลุยสก๊อตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจริงใส่อย่างนี้คุยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะทำไมแต่ดูคุณจะร้อนนะทำไมอ่ะเข้าไปนั่งคุยกันข้างในหล่อๆเฮ้ยคุยได้เลยกลัวอะไรอ่ะงั้นยืนตรงนี้ไปหลุดไปลุยสก๊อตจากนักร้องวัยรุ่นชื่อดังส่วนหนึ่งในพระเอกสุดปังขวัญใจสาวๆซึ่งต้องบอกเลยว่าการเวลาทำอะไรเขาคนนี้ไม่ได้จริงๆเพราะนอกจากความสามารถที่เพิ่มขึ้นแล้วความหล่อก็ยังกินใจขึ้นไปอีกค่ะคุยกันเรื่องเข้าวงการดีกว่าเด็กคนนี้เข้าวงการตั้งแต่เด็กแน่นอน7ขวบครับ7ขวบนี่คือหนังเรื่องแรกครับโตแล้วต้องโตครับคือโจนูโวเขาจับเรามายังไงไปแคสไปเจอเราที่ไหนเท่าที่ผมจำได้คือเจอนอกบ้านครับคือเวลาเราอยู่ข้างนอกผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะฮะแต่ว่ามีใช่ฮะแล้วก็เขาก็มาติดต่อเป็นโมเดลลิ่งอย่างเงี้ยเหรอเป็นโมเดลลิ่งครับใช่แล้วมาเป็นแรปเตอร์ตอนไหนอายุ11ปีครับตอนนี้อายุ11ทางต้นสังกัดเนี่ยเขาเรียกเข้าไปเหมือนไปถ่ายมิวสิกวิดีโอเฉยๆทดลองดูซิว่าเรากล้าหรือเปล่าแล้วก็เรากล้าร้องกล้าเต้นเขาก็เลยบอกโอเคเนี่ยมีเพื่อนข้างห้องอ่ะรู้สึกจะโรงเรียนเดียวกันนะลองเข้าไปคุยกันไหมคือเข้าไปคุยกับเขาอ้าวเจอจอห์นนี่ผมก็เลยอ้าวก็เป็นเพื่อนกันจริงๆครับอ๋อเหรอเขาก็เลยบอกรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เรียกมาทำไมแล้วเขาก็บอกเนี่ยอยากให้มาเป็นร้องเพลงดูโอกันโอเคไหมเออเจ๋งอ่ะโอเคตอนเด็กๆโซนแบบนี้ไหมคะแบบเนี้ยผมว่าน่าจะโซนกว่าด้วยครับเพราะว่าตอนเด็กเราถือว่าตอนนั้นมันขึ้นมาเป็นศิลปินปุ๊บทางทีมงานเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะเหมือนกับไม่กล้าดุไม่กล้าสั่งเราฉายาเด็กนรกเนี่ยนะครับว่ามีฉายาด้วยฉายาให้ฉายาเด็กนรกนี่ใครให้เฮียครับเฮียให้เองเลยโอ้เพราะว่าอะไรครับผมเรื่องนี้เนี่ยความจริงแล้วผมว่ามันเป็นความผิดของจอนนะฮะไม่ใช่ความผิดของผมนะคุณจอนเขาทำอะไรครับใช่มันเป็นความคิดของเขาในช่วงเวลาของการซ้อมเต้นซ้อมร้องเนี่ยมันก็มีคาบเกี่ยวกันมี2ชั่วโมงที่ฟรีไม่ได้ทำอะไรเราก็จะแกล้งหาอะไรเล่นหาเล่นนู่นหาเล่นนี่แล้วก็วันนั้นผมเอาความผิดของผมเนี่ยไหมคนเพื่อนผมเอาไปผมเป็นคนเอาไปซึ่งห้าสิบก็ได้เพราะผมเป็นคนเอาลูกโป่งไปจอนนี่เนี่ยเขาตัดสินใจที่แบบเฮ้ยใส่น้ำไหมแล้วก็เปิดใส่น้ำเข้าไปก็เติมน้ำใช่แล้วก็โยนออกมาจากชั้น6ครับแล้วข้างล่างมีรถขนเทปสมัยนู้นยังอัดเทปซีดีอยู่นะฮะเราก็คือเปิดไปปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยปล่อยลงไปเลยสรุปรถขนเทปของตัวเองครับว้ายพอโยนลงไปปุ๊บปั้งพอมองลงไปนะฮะรถเป็นรูสังกะสีแตกเป็นรูเลยฮะแล้วก็ฝนที่ตกอยู่ตอนนั้นตกใส่เทปที่เขากำลังขนอยู่ทั้งสองคนมองหน้ากันรู้ว่าโดนต้องโดนว่าแน่นอนแล้วก็วิ่งลงชั้น5ชั้น4ชั้น3มาถึงชั้น2ผู้จัดการตอนนั้นพี่แก้วจับได้แล้วก็พาเข้าห้องเฮียจั๊วเลยฮะโดนเฮียจั๊วว่าจนร้องไห้กันเขาเล่าได้ละเอียดกว่าผมนะก็แสดงว่าผมว่าน่าเขาจะเป็นคนทำใช่ครับเฮ้ยอันนั้นโทษเพื่อนอีกครับเรานี่มันจริงๆเด็ดนรกสมควรแล้วล่ะลูกครับพูดถึงการทำงานกับจอนนี่ดีกว่าอยู่ด้วยกันตลอดตั้งแต่เด็กอย่างนี้เรียกว่าเป็นความจริงมันไม่ใช่แค่เพื่อนซีอย่างเดียวเหมือนเป็นแฟมิลี่อยู่แล้วครับเหมือนเป็นครอบครัวเลยเพราะว่านอนยังนอนด้วยกันกินยังกินด้วยกันเรียนก็เรียนด้วยกันทำงานก็ทำงานด้วยกันช่วงเวลาตรงนั้นนี่มันกี่ปีครับตอนนั้นรู้สึกอัลบั้มสุดท้ายน่าจะอยู่ประมาณวัน20ครับ20 21ประมาณเกือบ10ปีครับพอวันนึงที่เราต้องแยกกันไปทำงานกันครับคนเดียวมันรู้สึกไงสำหรับผมมันหนักหน่อยเรายังร้องเพลงสำหรับหมายถึงร้องเพลงเป็นอัลบั้มเดียวอีก2อัลบั้มเราก็ยังเจอกับคนที่เราทำงานด้วยตอนที่มีจอนนี่เวลาไม่มีเสร็จปุ๊บมันเห็นได้ชัดเจนเวลาทำงานเวลาแต่งหน้าเวลาจะเล่นกับใครเวลาว่างเนี่ยเราจะชัดเจนมากแต่สำหรับเขาเนี่ยคือกลับไปเรียนของเขาเนี่ยมันยังเป็นอีกชีวิตนึงปุ๊บมันจะไม่เห็นอะไรที่มันนึกถึงเพื่อนมันเซ็งมันเบื่อที่ว่าออกทัวร์ออกอะไรเนี่ยมัน
มันความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเลยครับคู่หูไม่มีใช่เหมือนมีขาเดียวพี่ได้รู้จักการทำงานด้วยกันตั้งแต่เด็กนะฮะก็มันเป็น relationship ความผูกพันที่ค่อนข้างจะยาวลึกซึ้งเหมือนเป็นพี่น้องเพื่อนรักมาทั้งชีวิตทั้งชีวิตเลยฮะตั้งแต่เด็กฮะก็หายากนะฮะจริงๆอ่ะเพื่อนที่สนิทขนาดนี้คนที่รู้ใจจริงๆคนที่รู้จักเราแบบลึกๆว่าเป็นคนยังไงก็คือความเป็นเพื่อนอ่ะก็ยังมีความแบบแต่ก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆเจอกันอยู่เรื่อยๆครับการทำงานตั้งแต่เด็กเพราะเมื่อกี้นี้เราเห็นละโอเคข้อนึงที่ได้คือความผูกพันระหว่างเพื่อนครับแต่การทำงานตั้งแต่เด็กบางคนเขาบอกว่าไม่ควรเข้าวงการตั้งแต่เด็กนะมันจะมีแก๊ปนึงที่มันหายไปจากวงการแล้วเราจะรู้สึกไม่ข้อดีข้อเสียตรงนี้ในช่วงเวลาที่เราทำงานเราจะไม่มีช่วงเวลาของการเป็นเด็กซึ่งตอนนี้มันดีในแง่ตอนนี้เพราะว่าเราก็ยังเป็นเด็กตอนนี้เพราะมันยังคิดถึงเราไม่ได้มีช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กซนอยากทำนู่นอยากทำนี่หรือว่าอะไรเรามาใช้ตอนนี้ซึ่งมันทำให้เราเด็กลงแต่ว่าตอนที่เราทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยความเติบโตของทางด้านมารยาทแล้วก็ความรับผิดชอบมันขึ้นเร็วและสูงมากเพราะว่าเราต้องอยู่กับผู้ใหญ่เราต้องคุยกับผู้ใหญ่มันทำให้เรากล้าที่จะถามกล้าที่จะคุยกับผู้ใหญ่แต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือว่าเราขาดเพื่อนขาดความเป็นเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นแบบเด็กปกติเห็นเขามาตั้งแต่เด็กคิดเหมือนกันโหไอเด็กตัวนี้แสบมากแป๊บนึงได้ยินว่าหลุยจะมาเป็นพระเอกในช่อง3จะมาเป็นพระเอกจริงหรือเนี่ยคิดในใจเพราะเขามาจริงเขามาเต็มนะหลายๆคนอ่ะมองว่าทำไมหลุยถึงมาเป็นพระเอกได้เพราะว่าเขาเคยเป็นนักร้องตรงนี้ใครไปจับมาหรือว่าเอายังไงครับเรื่องแรกที่หลังจากที่เป็นนักร้องแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยก็คือได้เล่นกับอาตูก่อนได้เล่นกับเขาก็เลยสอนวิธีการ acting ให้เราตั้งแต่เด็กแล้วเราก็เป็นคนที่เหมือนอยากที่จะลองเปลี่ยนมา acting แทนร้องเพลงด้วยเพราะเราต้องการและอยากที่จะลองดูใช่ครับเพราะว่าเราก็ทำมาหลายปีแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกอยากที่จะลองเปลี่ยนบ้างระหว่างอาชีพนักแสดงกับนักร้องนักร้องชอบอะไรมากกันถ้าตอนนี้ก็น่าจะเป็นนักแสดงมากกว่าครับเพราะว่าเราก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วมันความหลากหลายของการที่เป็นนักแสดงเนี่ยมันเยอะบทนี้บทนั้นบทแรงบทตอนนี้อยากเล่นบทร้ายบ้างแล้วมันก็เลยมีความรู้สึกมันมีอรรถรสเยอะดีครับเมื่อกี้นี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแอดเดนมีกี่คันครับทั้งหมดตอนนี้มี4ครับลองขี่บ้างไหมคือสามีพี่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไกลมากวนอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเซเว่นประมาณ20โลอะไรอย่างเงี้ยต้องถามคนนี้ไปเที่ยวทั่วไทยเที่ยวทั่วไทยใช่ไหมใช่ครับคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวข้ามประเทศด้วยครับไปไหนอ่ะไปหลวงพระบางครับผ่านนู่นเข้าไปด้วยซ้อนไปด้วยก็มีสาวซ้อนท้ายถูกต้องหนุ่มหล่อก็มีแอดเวนเจอร์นิดนึงใช่ต้องสมบุกสมบันนิดนึงดีมากเบรกกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องคุยอีกเพียบเรามีผลิตภัณฑ์จากโอวัลตินมาให้ด้วยครับสวยมากหนุ่ยพี่ก็โอเคนะพี่มันสแตนดาร์ดครับผมลองสลับขับกันไหมพี่ปึ๊บมันสุดจริงคุณผู้ชมครับดูครับผมหนูไม่สามารถเกี่ยวเกียร์ได้ปึ๊บสนับสนุนโดยฟูจิโกค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องที่บ้านกันบ้างดีกว่าใช่ครับเรื่องครอบครัวเพราะว่าเราอยู่กับคุณแม่แล้วก็พี่ชายใช่ครับอยู่กัน3คนครับผมแต่ตอนนี้คือออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะไม่ได้อยู่กับคุณแม่แต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับเวลาเราทำงานเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปเจอเขาเวลาเราทำงานมันก็แปลกฮะบางครั้งมันก็กลางวันบางครั้งกลางคืนทั้งคืนถึงเช้าเราก็ไม่ได้เจอเขาถ้าเขามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราเดินไปได้มันก็สะดวกใจกว่าเวลาที่เราอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่เด็กกับพี่ชายเราเนี่ยค่ะมีกิจกรรมอะไรหรือสิ่งที่เราแบบจำอยู่ในหัวใจเสมอจำในหัวใจเสมอคือแข่งบอลครับคุณแม่เขาจะเป็นโค้ชตลอดครับคือเป็นคนดูแลเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มอาหารไว้สำหรับทีมบอลของเราแสดงว่าแม่ก็เป็นคนนึงที่ทำให้เราอยากเล่นกีฬาด้วยใช่ครับเวลาเราเลิกหรือว่าเวลาพักเนี่ยนะครับเวลาพักทานน้ำหรืออะไรคุณแม่เขาจะมาให้กำลังใจก็เป็นส่วนหนึ่งคุณแม่ก็ให้กำลังใจลูกๆได้เขาจะได้มีแรงที่จะทำอะไรต่อไปอย่าต่อต้านเขาคุณพ่อน่ะแล้วคุณพ่อเสียตั้งแต่อายุประมาณ3ขวบเกือบ4ขวบจริงๆแทบจะจำไม่ได้นะตอนเด็กจำได้ลางๆผมเป็นคนเดียวที่ไปเกิดที่แอฟริกาเพราะว่าคุณพ่อเขาไปทำงานที่นู่นเราจำได้ว่าบ้านเราจะอยู่กลางทุ่งนาร้อนมากและจำคุณพ่อได้แบบ
ลางๆครับมันก็เลยทำให้เราอยากรีบมีลูกจริงๆป่ะใจลึกๆเนี่ยคืออยากรีบมีลูกเหมือนกันเพราะว่าเราไม่อยากที่จะให้เกิดปัญหาที่ไม่ได้เติบโตกับคุณพ่อบอกว่าลูกจะต้องผ่านอะไรที่เราผ่านมาแล้วมันเหนื่อยก็มันค่อนข้างที่จะทรมานที่ไม่มีคุณพ่อมันก็เลยคือคุณแม่คนเดียวลูกชายด้วยใช่ครับลูกชายรู้สึกว่าคืออยากคุยอะไรกับแม่ๆใช่ครับคำแนะนำด้วยอะไรด้วยครับเพราะว่าในทางด้านของการใช้ชีวิตหรือการตัดสินใจในชีวิตเนี่ยเราต้องการใครที่มันหนักแน่นหน่อยถ้าไม่งั้นเราก็จะเป็นคนเซนซิทีฟแล้วอ่อนตลอดเวลาเป็นผู้หญิงไปใช่แต่คุณก็เหมือนแม่นะเหมือนครับก็ใจร้อนเหมือนกันเป็นคนที่ดุหนักแน่นพอสมควรแต่ว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟเวลาเราไปสะกิดอะไรที่เรื่องที่เขาแบบเซนซิทีฟอยู่เนี่ยแป๊บเดียวก็ร้องไห้อะไรละใช่ฮะใช่เราก็เลยเป็นแบบเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันบ้านนี้ดูแลกันยังไงครับคุณแม่ความจริงแล้วคุณแม่เขาเป็นคนเหมือนกับคนชอบจัดการอยู่แล้วเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยเราก็บอกเขาว่าเราไม่กินเหมือนกับวันนี้ผมถ่ายละครแล้วก็ข้าวเย็นไม่กลับไปกินนะโทรไปบอกแกเขาบอกโอเคลูกกลับไปปุ๊บโต๊ะพร้อมเลยบางครั้งก็กลับบ้านมาปุ๊บทุเรียนเน่าแขวนอยู่ตรงประตูอย่างนี้แบบเน่าแล้วกินไม่ได้แล้วเพราะเขามาไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วแต่นี่เขาเป็นคนดูแลครอบครัวตั้งแต่เด็กด้วยจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่ที่ดูแลทั้งหมดของครอบครัวประมาณ13-14ครับคือตอนที่เราเริ่มร้องเพลงเรายังไม่แน่ใจไงครับว่ามันจะไปได้หรือเปล่าเราสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้หรือเปล่าแต่หลังจากนั้นเราเริ่มรู้ปีที่2ปีที่3ว่าเราโอเคเราดูแลได้เราก็เลยบอกคุณแม่ว่าไม่ต้องทำงานด้วยการที่เราติดแม่ด้วยเพราะว่าบางครั้งเราทำงานเหนื่อยเรากลับมาไม่เจอแม่ไม่เจออะไรอย่างนี้ครับเพราะเขาก็ต้องทำงานก็คือทำงานออฟฟิศตามเวลาช่วงไหนที่เราไม่มีงานเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีใครแล้วเราก็เลยบอกว่าคิดถึงแม่ไม่ต้องทำงานแล้วก็เลยบอกแม่ให้ออกทำเพื่อครอบครัวเลี้ยงครอบครัวเป็นเสาหลักครอบครัวเคยรู้สึกแบบมีท้อบ้างไหมโอ้บานเลยพี่เราท้อเราอยากที่จะไม่ทำงานอยากที่จะไปเรียน อยากที่จะใช้ชีวิตปกติอยากให้คนไม่รู้จัก อยากให้เป็นแบบเป็นคนธรรมดาจริงๆอ่ะมันแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะยากที่เราจะยอมรับตรงนั้นได้ว่ามันเปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนไม่ได้แน่นอนครับบางทีที่เราเศร้าปรึกษาใครส่วนมากจะเป็นคุณแม่ครับแล้วก็พูดคนเดียวกับคุณพ่อด้วยตอนเด็กนี่บ่อยครับตอนพูดคนเดียวมันได้ความสบายใจมากกว่าได้ระบายก็ได้เหมือนใช่เหมือนแกอยู่ข้างเราอะไรทำให้เราผ่านตรงนั้นมาได้ความยอมรับมากกว่าเพราะยังไงมันก็ต้องถึงแม้ว่าเราไปดิ้นรนแล้วก็ไปสู้กับมันแค่ไหนเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรามันในการตัดสินใจของเรายากขึ้นการเรายอมรับปล่อยก็คือปล่อยนี่แหละมันเป็นข้อเสียข้อหนึ่งของการเป็นคนรู้จักของทุกคนตั้งแต่เด็กเราไม่สามารถที่จะออกไปจากตรงนี้ได้เขาคือหลุยส์สก็อตไปตรงที่ไหนกี่ปีเขาก็คือสก็อตคุณแม่สอนอะไรบ้างครับในเวลาบางทีที่เรารู้สึกไม่สบายใจหรือเหนื่อยอะไรเงี้ยเหมือนไม่ได้สอนเป็นหลักการนะคือเขาก็แค่บอกว่าเออทำสู้ๆนะลูกชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเราก็แค่ทำดีที่สุดให้มันดีที่สุดเท่านั้นเองคือเป็นการให้กำลังใจเราเฉยๆไม่ได้ถึงกับว่าแบบให้คำแนะนำแบบอะไรขนาดนั้นปรึกษาพี่ชายไหมใช่ปรึกษาไหมเพราะว่าเบนเป็นคนที่สนิทกับพี่มากนะเบนจะแบบมีอะไรก็จะแก้ก่อนคนแรกเราเป็นไหมของเราไม่เหมือนกันครับก็คือมันจะมีพี่น้องที่แบบเข้ากันเลยแล้วก็เป็นพี่น้องที่ชอบทะเลาะกันแต่ว่ารักกันนะแต่ว่าเราจะชอบทะเลาะกันด้วยที่ความคิดของเราต่างกันโตมาไม่เหมือนกันของเขานี่คือเมืองนอกเขาไปเรียนเมืองนอกเขาโตที่เมืองนอกมันก็เลยความคิดมันแตกต่างกันมากตั้งแต่เด็กนะเวลาเขามาเยี่ยมเราที่เมืองไทยปุ๊บก็ทะเลาะกันตลอดอย่างนี้ก็แสดงว่าแม่นี่ก็เป็นทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งทุกอย่างครับน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆได้นะเพราะบางคนนะเขาจะรู้สึกว่าสมมติเขาไม่อาจจะขาดคุณพ่อหรือคุณแม่ไปบางทีชีวิตเป๋ไปก็มีเหมือนกันให้กำลังใจเป๋มันมีอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าถือว่าผมเองก็โชคดีด้วยสำหรับคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยก็คือเป็นคนที่รักเราซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมว่าคนที่เราเลือกที่จะให้อยู่ข้างเราหรือว่าอยู่ใกล้เราเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อนหรือว่าคนที่สนิทกับเราเนี่ยสำคัญมากๆถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราจะตามไปทันทีโดยที่ว่าเราไม่รู้ตัวด้วยเราต้องเลือกครบเห็นหน้าแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บ้านแต่งบ้านค่ะคุณคะทำอาหารด้วยเรามีผลิตภัณฑ์ New Topex ค่ะเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กมอบให้ด้วยนะคะขอบคุณครับเอาไปให้หลานๆน้องๆได้ได้ครับ
นี่กลับมาแล้วเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันในเบรกที่แล้วว่าคุณหลุยเป็นคนทำอาหารใช่ชอบทำอะไรครับสปาเกตตี้ที่ชอบทำชอบทำทำง่ายครับอะไรที่เป็นอาหารของบ้านเราอาหารไทยเนี่ยยากที่สุดแล้วสลัดอะไรอย่างนี้ทำด้วยไหมกินบ่อยครับแต่สลัดทำไม่ค่อยบ่อยนุ่มชอบทำให้กินนุ่นชอบทานให้ทานเออแต่แล้วน่ารักจังเลยนุ่นชอบทำให้ทานวันไหนเราไม่มีเวลาทำแบบที่หลุยบอกเราก็ทำแบบนี้ก็ได้ครับผมสเต็กปลาแซลมอนย่างซอสเทอริยากิแค่ฉีกถุงเข้าไมโครเวฟเสร็จเลยครับผมเอาลองชิมดิลองชิมลองชิมอันนี้ของผมมาแล้วเมื่อกี้ผมสั่งไว้แอบอะไรโอ้โหอันนี้จานโปรดพี่จานโปรดอันนี้ผมสั่งเขาเองเห็นกะเพรานี่ไม่ได้เลยไม่ได้ครับวิ่งใส่วิ่งใส่แล้วชอบทานกะเพราอะไรกะเพราอะไรก็ได้เลยพี่แต่ว่าความจริงแล้วกะเพราหมูไทยดาวอ๋อของพี่จะชอบกะเพราเนื้อสับคุยกันเรื่องแต่งบ้านกันดีกว่าค่ะตอนนี้เริ่มจัดสวนบ่อยขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่ามันนิ่งแล้วดูสงบปลูกยากนะยากมากครับใจร้อนใจร้อนแล้วปลูกไม่ได้ครับปลูกไม่สวยครับพี่แสดงว่าเราก็โอเคนะใจใช่ครับเราก็คือเราต้องไปเรื่อยๆแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบไม้มากชอบไม้ชอบแต่งสวนชอบเลี้ยงสัตว์ด้วยใช่ครับเคยเลี้ยงอะไรบ้างอะไรบ้างหมาเอาขนาดแน่นอนแน่นอนแมวตอนนี้7ตัวแมวมี2ตัวครับงูเหลือมมีอยู่คืนนึงที่เราไปทำงานมากลับมาปุ๊บแล้วผมก็เอาเขามาเล่นแล้วก็วางไว้บนเราตื่นมาอีกทีมันลัดไป2รอบแล้วไงเหตุผลที่เขาทำแบบนั้นก็คือความอุ่นใช่เราเปิดแอร์ไงฮะเข้าใจแม่เขาเห็นเขาก็เลยตกใจว่ากลัวว่าเขาหลับแต่คุณแม่เขาไม่ชอบคุณแม่ก็เลยแต่คุณแม่ให้เลี้ยงก่อนนะแม่ก็ให้นี่เขาทำอะไรประหลาดประหลาดหลายอย่างนะพฤติกรรมเขาก็ประหลาดเวลาคุณทักเพื่อนคุณทักไงไอ้ว่าไงคนนี้เขาไม่ใช่นะกัดหูเพื่อนเพื่อนจะมากัดหูเพื่อนทำไมกัดมันด้วยความหมั่นเคี้ยวแล้วก็รักเพื่อนด้วยแล้วอันในอารมณ์ด้วยฮะถ้าเราแฮปปี้อยู่หรือว่าอะไรมันหมั่นเคี้ยวมันจับแล้วเพื่อนเขาก็ไม่ชอบให้อยู่ใกล้อย่างเงี้ยเราก็เลยต้องใกล้กันเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตทานกันไปก่อนช่วงหน้าเราจะได้ดูกกน.น้องหลุยแล้วดูกางเกงในหลุยข้างหน้าแล้วนี่คืออะไรชุดชั้นในครับผมว้าวไหนอันนี้ของหลุยเหรอใช่ครับผมหลุยปกติจะใส่สีชมพูครับผมผู้หญิงของผู้หญิงครับนะครับผู้ชายใส่ไม่ได้ครับไปยอมรับอันนี้เป็นธุรกิจของน้องหลุยทำไมเลือกเป็นชุดชั้นในความจริงแล้วที่ตั้งใจที่จะเลือกเรื่องชุดชั้นในเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะทำชุดชั้นในเบื้องต้นนะฮะหมายถึงว่าเนื้อผ้าเป็นสิ่งที่เราเห็นสำคัญกว่าความจริงแล้วตัวแบมบูเนี่ยมันคือเยื่อไม้ไผ่ไว้สำหรับใช้กับ cancer treatment ครับคนที่เป็น cancer เป็นมะเร็งมันเป็นอะไรที่อยู่ข้างในมันเหมาะกับคนไทยเพราะผ้าสบายมีของผู้หญิงผู้ชายจะไปซื้อไปดูที่ไหนครับตอนนี้ตาม IG Facebook หรือไปได้หมดเลยครับตอนนี้ไปดูตรงไหนครับผมดูได้หมดเลยพี่ Instagram เป็นเซิร์ชคำว่าoxygen plus เลยอันนี้ด้วยนะครับอันนี้เราก็ยังมีหมวกด้วยนะครับมีหมวกครับครับผมเราอยากที่จะแจกให้กับทุกคนด้วยนะครับอ๋ออันนี้เอามาแจกแจกใช่ให้ทางรายการแจกเอาไว้ให้ทางแฟนเพจละกันครับผมทางแฟนเพจได้เลยครับนี่นอกจากขยันจังเลยพ่อเอ้ยเป็นเจ้าของอันนี้แล้วดูแลกิจการแล้วดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วเขายังทำบัญชีทำรายรับรายจ่ายทุกอย่างด้วยตัวเองทำเองทำไมหมายถึงอันนี้ก็คือเป็นการเบื้องต้นของเราเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีพนักงานไม่มีใครมาช่วยซึ่งเราต้องทำเองหมดเราต้องเป็นคนคุมเพราะว่าเราเป็นคนลงทุนหมดงานก็เยอะธุรกิจก็มีแบ่งเวลาให้ครอบครัวยังไงคะตรงนี้ครอบครัวตอนนี้ส่วนมากจะเป็นดินเนอร์หลังข้าวเย็นหรือข้าวหรือตอนเย็นหรือว่าไม่ก็เช้าเลยครับ8โมงเช้า7โมงเช้าแล้วอนาคตในวงการบันเทิงวางไว้ยังไงบ้างผมยังรักวงการบันเทิงอยู่นะครับหมายถึงเรื่องการแสดงร้องเพลงยังสนุกกับมันอยู่ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันติดเราแล้วว่าคือถ้าเราไม่ได้อยู่กับตรงนี้มันก็ไม่รู้จะไม่รู้จะเหงาฮะแฟนละแฟนโอ๊ยดีครับตอนนี้ถือว่าดีดีมากตอนนี้ก็ประมาณ7แล้วครับประมาณ7ปีแฟนผมก็อยากที่จะให้เร็วๆนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้เด็กไปกว่านี้ละแล้วผมว่ามันเป็นจังหวะชีวิตที่ผมคิดว่าผมรับผิดชอบพอวันนี้ขอบคุณน้องหลุยมากเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณบอกว่าได้รับรู้อะไรเยอะแยะเกี่ยวกับน้องหลุยเนาะได้อีกมุมนึงมุมทั้งเด็กนรกทั้งตั้งใจทำงานดูแลครอบครัวเด็กเลี้ยงทั้งครอบครัวจัดบ้านจัดสวนวันนี้ต้องขอบคุณร้านอาหารด้วยค่ะภาคีเกษตรนวมินทร์นะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยนะคะโอวันตินแล้วก็ฟูจิโกะค่ะนะครับคุณผู้ชมก็สวัสดีนะครับหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 3:30 น. กับรายการแก๊งละเด็ดวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ